หลังจากนี้นะครับคุณประมุขท่านจะได้กล่าวนะครับสร้างความมั่นใจว่าเราจะเดินก้าวไปข้างหน้าอย่างไรกับอนาคตของAFCภูเก็ตครับเรียนเชิญครับแฟนคลับภูเก็ตAFCครับปรบมือให้ตัวเองหน่อยผมประมุขอัจฉริยะฉายวันนี้ขณะนี้ผมมายืนเคียงข้างภูเก็ตAFCเพื่อที่เราจะเดินทางไปด้วยกันสร้างความสำเร็จให้กับทีมภูเก็ตAFCเพื่อเป็นศักดิ์ศรีของชาวจังหวัดภูเก็ตเพราะฉะนั้นผมจะทำสำเร็จหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับแฟนคลับของภูเก็ตAFCนะครับท่านจะต้องมีศรัทธาท่านจะต้องเชื่อหรือท่านจะต้องให้การสนับสนุนท่านจะต้องต่อสู้เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับภูเก็ตAFCต่อไปนี้เราจะเดินทางไปข้างหน้าเพื่อสู่ความสำเร็จของภูเก็ตAFCและศักดิ์ศรีของชาวจังหวัดภูเก็ตขอบคุณครับไปเลยเรื่องนั้นเราก็คงไม่พูดถึงแล้วมันจบแล้วแล้วก็ผมเข้ามาพูดดีจะมาสร้างสรรค์ให้สิ่งดีๆเกิดขึ้นไอ้ที่มีความขัดแย้งในอดีตนี่ผมไม่รับทราบนะครับแล้วก็ทุกอย่างตอนนี้ก็จะไม่มีปัญหาความขัดแย้งไม่มีผมเชื่อว่าไม่มีความขัดแย้งเพราะฉะนั้นอย่าพยายามเข้าใจว่ามีความขัดแย้งกันในอดีตนะฮะไม่มีครับรวมถึงป้อมของดีนะฮะการสับสนแฟนแล้วกันต่างท่านมีแฟนไหมตอนนี้นี่วันนี้ผมเพิ่งจู่ๆผมมาอย่างนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นผมคงให้ที่จะพูดเกี่ยวเรื่องอะไรแล้วก็แล้วแต่เนี่ยก็คงต้องไปปรึกษาทีมงานก็คงใช้เวลาสักประมาณ 2-3 อาทิตย์นะฮะก็คิดว่าทุกอย่างก็คงจะชัดขึ้นแต่จุดแรกที่สำคัญที่สุดก็คือผมมาด้วยใจ 100% รวมถึงการวางแผนในอนาคตของการสร้างสนามต่างๆนี่คือเป็นแนวทางที่อันนั้นเป็นเรื่องอนาคตเราก็มันเป็นเรื่องอนาคตอันยาวไกลแต่ว่าผมพูดได้เพียงคำเดียวว่าจังหวัดภูเก็ตมีศักยภาพเพราะฉะนั้นเมื่อหลายปีที่แล้วที่ผมเป็นนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวหรือผมเป็นทานหอก็แล้วแต่เนี่ยผมเคยพูดว่าภูเก็ตน่าจะเป็นศูนย์การแข่งขันกีฬาระดับโลกได้มันก็ยังเป็นความฝันของผมอยู่ตลอดเพราะฉะนั้นวันนี้ผมมาอยู่ในจุดตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าตัวนั้นนี่ผมก็ยังคิดที่จะวางแผนแล้วก็คิดกับพรรคว่าเราควรต้องทำอะไรสักอย่างนึงในเมื่อเรามายืนอยู่ถึงจุดนี้นะครับก็จะมีโอกาสว่าเอฟซีเกิดจะดึงทีมใหญ่ๆจากต่างประเทศมาแข่งในฐานะเป็นจริงใช่ไหมครับถ้าผมเป็นประธานสโมสรแน่นอนต้องมีแน่นอนต้องมีแน่นอนแฟนคลับผมให้สัญญาคำมั่นสัญญาว่าผมต้องพาทีมระดับโลกระดับเพื่อนบ้านมาแข่งมาสร้างสีสันแน่นอนที่สุดอันนั้นเป็นสิ่งที่ผมต้องทำครับเชิญชวนชาวเก็ตทั้งหลายครับว่าวันนี้เอฟซีวันนี้นะครับผมอยากจะกราบเรียนพี่น้องชาวจังหวัดภูเก็ตว่าสิ่งที่เราได้ทำมาตั้งแต่อดีตนั้นเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องกีฬาเนี่ยเราก็ทำมาได้ดีในระดับหนึ่งเพราะฉะนั้นการกีฬานี่มันเป็นเรื่องของอาชีพไปแล้วสิ่งที่เราจะต้องให้ความสำคัญคือเกี่ยวกับเรื่องการที่เราจะทำอย่างไรที่จะทำให้ศักยภาพของนักกีฬาของเราไปสู่ระดับการเป็นมืออาชีพให้ได้แล้วก็ผมก็มีความมั่นใจว่าแฟนคลับทุกคนขณะนี้ดูภูเก็ตเอฟซีอยู่นั้นเนี่ยอาจจะท้อแท้เบื่อหน่ายแต่เชื่อเถอะหลังจากวันนี้เป็นต้นไปท่านก็คงจะรักทีมภูเก็ตเอฟซีมากขึ้นความสนุกสนานสีสันต่างๆที่จะเกิดขึ้นมีแน่นอนครับผมรับประกันได้แล้วก็ผมก็เชื่อมั่นว่าแฟนคลับหลายคนก็รู้จักคุณประมุขดีนะครับว่าถ้าเราจะทำอะไรก็แล้วแต่นี่เราต้องทำจริงแล้วก็ผมเชื่อมั่นว่าเราต้องก้าวไปถึงระดับโลกผมหมายถึงเกี่ยวกับเรื่องการแข่งขันต่างๆจะดึงมานะครับก็อยากจะให้แฟนคลับนะครับกลับมาหาเรากลับมาให้การสนับสนุนกลับมาเชียร์กลับมาสร้างความศรัทธาและเลื่อมใสในทีมของเราเองซึ่งเป็นสมบัติของภูเก็ตเนี่ยนะภูเก็ตมีศักดิ์ศรีเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้พวกเราได้ภูมิใจในคำว่าภูเก็ตขอบคุณมากครับ